วัสดีค่ะรับชมข่าวกันต่อในเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะช่วงนี้อยู่กับคุณหนึ่งยุคนและพีรพีพันธ์ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์สุดระทึกเลยนะคะเป็นตะลิ่งที่ชัยนาทนะคะปรากฏว่าพอตะลิ่งมันซุดเนี่ยนะคะทั้งพระทั้งชาวบ้านเนี่ยวิ่งหนีตายกันจ้าละวันเลยรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมไปถึงอาคารเนี่ยหายวับไปกับตาเลยค่ะริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทมันทรุดนะคะคุณผู้ชมแล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้ว่าอาคารจอดรถของโรงเรียนวัดธรรมามูลตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทซึ่งมันติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่อยๆจมหายไปในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจากนั้นพันตำรวจตรีมานิตยังถึงสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองชัยนาทก็ได้รับแจ้งเหตุเลยเดินทางไปตรวจสอบประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูชัยนาทเทศบาลตำบลธรรมามูลฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชัยนาทแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพอไปถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นแพริมแม่น้ำของวัดลอยหมายถึงว่าเป็นแพริมแม่น้ำของวัดอะค่ะลอยออกจากฝั่งแล้วก็ได้รับความเสียหายอาคารจอดรถของโรงเรียนวัดธรรมามูลรถยนต์3คันรถจักรยานยนต์5คันแล้วก็จักรยานอีก5คันนะคะจมลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาหมดเลยค่ะกุฏิของวัดสำหรับทำพิธีลอยอังคารเป็นอาคารไม้น็อกดาวน์ก็จมลงไปเช่นเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ต้องนำเชือกมากั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากดินสไลด์ด้วยความเสียหายเบื้องต้นตีราคาน่าจะไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทนะคะตอนนี้ทางหน่วยงานก็เร่งบูรณาการเข้าทำการช่วยเหลือคุณมายุราส้มแก้วอายุ51ปีชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะตอนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ก็มีชาวบ้านมีพระกำลังทำพิธีลอยอังคารค่ะจู่ๆมันมีเสียงดังแบบเปรี้ยแล้วก็โคลมลงไปเลยนะคะพอหันไปดูปรากฏว่าต้นไม้มันโค่นไปทับอาคารจอดรถแล้วหลังจากนั้นดินก็เริ่มสไลด์ก็รีบไล่ให้คนเนี่ยออกจากพื้นที่ก่อนที่ตนเองก็วิ่งหนีตายเช่นเดียวกันค่ะตอนที่มันจะเกิดเหตุนะมันลั่นก่อนตรงพื้นมันแยกอยู่อ่ะมันลั่นโบ๊ะพอยอมเขาก็นั่งกำลังทำพิธีอยู่เลยพอโบ๊ะที่3มันก็ควบหลังคามันก็พังก็ยุบลงไปทั้งแถบเลยพระเขาก็โดดออกจากกุฏิพี่ก็ดึงโยมออกมานั่นแหละแล้วมันก็ล้าวไปทางนู้นแล้วควบไปหมดถึงหน้าโรงเรียนเลยนั่นแหละก็ดีว่าคนไม่เป็นอะไรแล้วตอนนั้นมีอะไรหล่นลงไปในน้ำบ้างพี่กุฏิหลังนึงเลยใช่ค่ะกุฏิที่ทำพิธีหลังนึงเลยแล้วก็โรงรถโรงเรียนอะหมดเลยนั่นแหละตรงเนี้ยพวกสังฆทานมันไปหมดทั้งแถบเลยอะโต๊ะที่พี่นั่งก็ไปหมดเลยดีว่าพี่ลุกทันมันจะเกิดเหตุทางด้านคุณคำรณอินเนยนะคะรักษาราชการแทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทก็เปิดเผยว่าริมตลิ่งดินสไลด์ทำให้ทรัพย์สินยานพาหนะกุฏิพระได้รับความเสียหายค่ะเบื้องต้นก็กันพื้นที่ห้ามมีการผ่านเข้าออกแล้วนะคะประสานไปที่ทางหลวงชนบทว่ามีผลกระทบกับโครงสร้างอื่นๆหรือไม่เพื่อจะได้เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรต่อไปด้วยค่ะแผนกันนะครับว่าจะทีมมูลนิธินะครับในเบื้องต้นจะดำเพื่อประเมินก่อนว่าทรัพย์สินที่จมน้ำอยู่ในสภาพใดแล้วก็จะมาวางแผนในการกู้ทรัพย์สินต่อไปนะครับกำลังประสานทีมดำน้ำก็จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้นะครับสาเหตุเบื้องต้นนี้ที่เกิดดินสไลด์ครั้งนี้เกิดจากอะไรครับสำหรับสาเหตุนะครับที่สอบถามก็หนึ่งพื้นที่นี้มีการกัดซอกมานานแล้วนะครับแล้วก็พอดีในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำเจ้าพระยานะครับก็
ระดับน้ำลดลงลดลงมากนะครับก็ทำให้ส่วนหนึ่งได้เกิดสไลด์นะครับก็มันจะเป็นลักษณะธรรมชาติพอน้ำขึ้นแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วก็จะมีตลิ่งให้ทับทางคืออย่างที่ปภ.ท่านบอกแล้วค่ะว่าสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยเกิดจากการกัดเซาะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำเจ้าพระยานะคะแต่เหตุการณ์นี้ก็โชคดีค่ะที่ไม่มีชาวบ้านไม่มีพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตมีเพียงทรัพย์สินที่เสียหายเท่านั้นนะคะ